สวัสดีค่ะกระเทยเท่าก็มาอยู่ในสวนนี้เช่นเคยนะคะวันนี้ก็จะมาคุยกันเรื่องถูกสลากไปขึ้นกันที่ไหนได้บ้างขึ้นเงินที่ไหนได้บ้างถูกลอตเตอรี่เนาะตอนนี้นี่เขาก็เปลี่ยนแปลงใหม่แล้วค่ะคุณไปขึ้นเงินที่ธนาคารได้ยกเว้นรางวัลที่1 นะคะคุณจะไปเกาะสนามบินน้ำอย่างเดียวนะคะถ้ารางวัลที่2ลงมานะคะคุณก็ไปขึ้นที่ธนาคารได้เขาจะคิดคุณแค่ 1.5% นะคะไปหลังวันที่หวยออกนะคะลอตเตอรี่ออกนะคะสมมติว่าหวยออกที่1คุณก็ไปวันที่2อะไรอย่างเงี้ยเขาก็ถ้าคุณมีเวลาคุณก็ไปธนาคารเพราะว่ามันจะเสียถูกกว่าแต่ถ้าคุณรีบคุณไม่มีเวลาขี้เกียจไปธนาคารหรือไปรอคิวนู่นนี่นั่นคุณก็ไปข้างนอกเหมือนเดิม 3% แต่ธนาคารก็ 1.5 แต่ถ้ารีบๆก็อย่างที่บอกข้างนอกค่ะ 2% 3% ก็แล้วแต่สำหรับฉันก็พอดีฉันมีเวลาแล้วพอดีฉันไปซื้อของแล้วฉันก็เหลือไปมองเอ้ยธนาคารคนไม่มีคนเยอะฉันก็เลยไปนั่งรอแค่คิว2คิวฉันก็ไปขึ้นที่ธนาคารเขาจะมีใบนี่มาให้เนี่ยเห็นไหมขึ้นมาก็หักไป 1.5% นะเนาะก็อย่างที่บอกอะค่ะคือมันก็ครึ่งๆนะมันก็อย่างที่บอกอะถ้าสมมติว่าคุณถูกเยอะเป็นแสนคุณจะแนะนำไปธนาคารดีกว่ามันประหยัดเงินไปได้เยอะนะยอมเสียเวลาถ้าถูกแบบใบหนึ่ง 2,000 คุณไปขึ้นข้างนอกก็ได้ 3% นิดหน่อยๆถ้ามันเถอะมันไม่ถึงเท่าไหร่แหมมันก็15บาทเองเนาะก็เหมือนก็จ่ายค่าธรรมเนียมให้พวกที่เขาไปขึ้นเงินอะไรไปเนี่ยแต่ว่าถ้าเราถูกหลายๆใบถูกเป็นหมื่นเป็นแสนอะไรเงี้ยคุณก็ถ้ามีเวลาก็ไปแบงค์ก็รู้อยู่แบงค์เนาะแต่ละที่บางทีคิวธุรกะคนทำธุรกรรมการเงินมันก็เยอะก็ต้องรอกันหน่อยแล้วก็เขาก็จะต้องตรวจสอบสลากของเราอย่าลืมนะคะเซ็นชื่อหลังสลากแล้วก็เบอร์โทรศัพท์แล้วก็ยื่นแบบประชาชนแค่นั้นแหละค่ะเขาก็จะจัดการให้เราเราก็นั่งรอแล้วก็เซ็นรับเงินเขาก็จ่ายเป็นเงินสดแค่นั้นเองแหละค่ะก็อยากถูกทุกงวดนะคะอยากถูกทุกงวดคือถูกทุกงวดจริงๆสำหรับงวดวันที่1พฤษภาเขาก็จะเลื่อนออกมันตรงกับวันแรงงานนะครับมันจะออกวันที่2พฤษภาก็งวดหน้าไม่รู้จะว่าเก่งเลขอะไรดีสำหรับงวดนี้ที่ได้อะที่ฉันบอกว่าฉันฝันว่าฉันล้างส้วมล้างห้องน้ำเนี่ยในทำนายฝันมันมี53แล้วฉัน53 10 13อะไรเนี่ยแล้วฉันได้ไปหา53มันไม่มีฉันก็เลยได้56แม่ค้าก็ว่าเออเอาไปเถอะก็ฟาดมาก็ได้แต่ถ้าเป็นเลขอื่นก็คงอดกินแต่ถ้าได้53ก็คงอดกินนะดวงมันจะได้ทำนายฝันบางทีก็เชื่อไม่ได้นะมันแต่ว่าพอดีฉันคิดอยู่ในใจว่าเอองวดนี้มันน่าจะมีเลข5ไงฉันคิดไว้อย่างนั้นฉันก็เก่งว่าเอองวดนี้มันจะติด5หรือติด0ดีน้อมติดตัวเก่าเนาะก็เออมันมี5 6อ่ะเออก็จัดมาประมาณนั้นก็ได้นิดนึงพอเป็นค่าอาหารแมวเลี้ยงน้องแมวนางโกจาค่ะก็งวด2พฤษภาคมนี้ยังไงฉันก็รอชอบเลข2มันไม่มาสักทีจะไม่รู้2อะไร2หน้า2หลังหรืออะไรยังไงจะต้องติด2อ่ะค่ะงวดหน้าเดี๋ยวขอฝันอีกทีแล้วจะมาลงคลิปบอกนะคะถ้าฝันนะคะ2นี่น่าจะมาได้แล้วค่ะคุณเนาะก็ฝากกดไลค์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ